ื่อวานเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกเป็นจดหมายมาเลยค่ะบอกว่าเราพิจารณากันด้วยข้อกฎหมายและจะไม่มีการไต่สวนพยานเพราะถือว่าครบถ้วนหมดแล้วดังนั้นไปยังเขาให้ศาลจึงนัดเพื่อจะฟังคำวินิจฉัยวันพุธที่7สิงหาคมตอน9โมงเช้าเนี่ยจะเป็นความเห็นของคณะตุลาการทั้งองค์คณะก่อนประชุมกันก่อนถูกต้องลงความเห็นลงหลังจากนั้นแต่ว่าแต่ละคนจะต้องมีความเห็นส่วนตัวมาจากบ้านแล้วนะฮะแล้วมาถกกันแล้วหลังจากนั้นค่ะบ่าย3โมงค่ะก็จะเปิดให้เข้าฟังได้ก็น่าจะเป็นคู่กรณีของทั้งสองฝั่งส่วนบรรดาแฟนคลับมิตรรักทั้งหลายเนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะคะในการแสดงความเห็นนะถูกอย่างไรก็ตามนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้โดยไม่ได้เปิดไต่สวนตามที่พรรคร้องขอบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าตอนนี้เหลือประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นส่วนปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงนั้นศาลเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วจึงไม่เปิดไต่สวนอีก อย่างไรก็ตามศาลมีความเห็นให้ผนวกเอาคำร้องของคู่กรณีเข้ามาอยู่ในสำนวนด้วยน่าจะหมายถึงในส่วนของพรรคก้าวไกลคือคำร้องที่ยื่นความเห็นของพยานคือนายสุรพลนิติไกรพจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนเข้าไปด้วยและน่าจะรวมคำร้องที่พรรคก้าวไกลยื่นเป็นการโต้แย้งพยานหลักฐานทั้งที่เป็นพยานหลักฐานของกกต.และพยานหลักฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นำเข้าสู่คดีนี้ด้วยอย่างน้อยแม้จะไม่มีการไต่สวนเราก็ได้มีการเพิ่มเติมพยานเข้าไปอันนี้พูดให้ตัวเองดูดีควรจะพูดว่าแม้ไม่มีการเปิดการไต่สวนแต่ว่าพยานของเราปากคำพยานของเราศาลได้เปิดรับเข้าไปแล้วใช่ก็ด้วยเหตุนั้นแหละศาลจึงบอกว่าไม่ต้องเปิดไต่สวนไงทั้งพยานหลักฐานข้อกฎหมายมันพร้อมหมดแล้วที่จะวินิจฉัยได้อ่ะจะบิดเบือนจะตะแบงจะหลอกด้อมไปถึงไหนอ่ะชัยธวัฒน์ใช้คำว่าไม่เปิดการไต่สวนเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าศาลให้ยื่นไปด้วยเอกสารแล้วไงบัญชีพยานคนนี้พยานคนนี้เป็นใครว่ายังไงมีความเห็นเรื่องอะไรก็ชัดเจนที่คุณปล่อยออกมา1รายอ่ะก็คือดร.สุรพลนิติไกรพจน์ไงคุณตั้งใจจงใจเปิดเลยนั่นน่ะเผยแพร่สู่สาธารณะเลยทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องในสำนวนคดีโดยมารยาทโดยสามัญสำนึกแล้วเนี่ยมันไม่ควรเปิดแต่คุณจงใจมากที่จะเปิดแล้วคุณก็มาไลฟ์อีกแล้วก็พูดเรื่องเดียวกับที่ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ให้ปากคำแก่พวกคุณแล้วเอาไปใช้ในศาลนั่นแหละค่ะพูดทำไมกลัวด้อมไม่เชื่อด้อมยังไม่เชื่อและยังไม่เชื่องในเรื่องนี้ใช่ไหมจึงต้องแบบเคาะกะลาเป๊กๆๆอยู่นั่นแหละจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องในศาลเท่านั้นนะเป็นเรื่องที่ต้องไปสู้ในศาลศาลขอข้อมูลอะไรก็ให้เขาสิบางข้อที่ศาลถามคุณก็ไม่ตอบอีกอ่ะคุณจะเอายังไงอ่ะคุณไม่ตอบแล้วคุณไปโทษว่าศาลไม่เปิดโอกาสคุณเดี๋ยวภายหลังคุณก็งองแงกระจองงอแงกันน่ะไม่รู้จักโตจะเป็นผู้นำประเทศอยากได้อำนาจของประเทศแต่ว่าวุฒิภาวะไม่มีเลยอ่ะต่ำเตี้ยเรียดินมากอ่ะใช่ไหมก็ขนาดศาลบอกว่าไม่แนะนำให้เอาไปพูดนอกศาลเพื่อทำให้เกิดการชี้นำต่อสังคมเชื่อมากแถลงครั้งที่1พิธาเชื่อครั้งที่2ก็เป็นพิธาและเชื่อครั้งสุดท้ายคือชัยธวัฒน์ตุลาธนก่อนที่จะมีคำสั่งของศาลออกมาเมื่อวานนี้เชื่อแบบใดเชื่อกี่โมงส่วนอีกคนนึงคือรังสิมันโรมค่ะนักข่าวไปถามรังสิมันโรมเช่นเดียวกันนะคะโรมก็พ้อหรือเพ้อก็ไม่รู้พี่อาจจะพิมพ์ซะละเอียดตกโอ้คิดว่าศาลจะไต่สวนจ้าคิดว่าศาลจะไต่สวนซะอีกทั้งพยานหลักฐานพยานบุคคลเพราะว่าจะทำให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดส่วนนอกจากนี้แล้วเนี่ยนักข่าวถามว่าศาลนัดวันที่7สิงหาคมคิดว่าเร็วไปไหมแน่นักข่าวจ้าชงเข้มไม่ได้ดูว่าฉุกละหุกหรือไม่โรมบอกนะแต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือกระบวนการมากกว่าเนื่องจากพยานปากสำคัญของเราอย่างศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนที่เราต้องการให้ขึ้นเป็นพยานของพรรคเป็นพยานปากสำคัญมากเนื่องจากท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งก
ก็ท่านก็ทำคำชี้แจงเป็นเอกสารไงเป็นแล้วไอ้หนูมันตลกอ่ะหนูเรียนจบอะไรมาวะคือสักแต่ว่าพูดไงทำไม่เป็นไงหนูเรียนกับปิยบุตรใช่ไหมหนูตลกอ่ะก็สารก็บรรจุอันนั้นไว้แล้วนายชัยธวัฒน์พูดเมื่อกี้เธอไม่ได้ฟังหรอล้อมคือพักนี้พักอยากพูดไงพี่อยากพูดนี่ตัวช้างตัวหมูตัวหมาอะไรเปล่าเนี่ยไม่ตอบจ้ะฟังให้มันรู้เรื่องสิว่าสารเนี่ยให้ทำคำชี้แจงก็ทำคำชี้แจงไปแล้วและสารก็รับเข้าไปใส่ในสำนวนแล้วค่ะแล้วถามแบบเพื่อนกันก็คือมึงจะเอาอะไรอีกแล้วคุณก็เอาคำชี้แจงที่ให้สารนะออกมาบอกข้างนอกแล้วด้วยเปล่าๆอยู่นอกสารยังไม่มีมารยาทยังไม่เคารพกระบวนการแต่จะให้คนอื่นเคารพกระบวนการทำไมไม่เริ่มที่ตัวเองก่อนเขาต้องการอะไรแล้วก็ไอ้วาทกรรมที่บอกว่าจะได้เกิดความยุติธรรมมากกว่านี้แปลว่ามึงกำลังด่าสารว่าสารไม่ให้ความยุติธรรมอย่างเพียงพอใช่หรือไม่ทำความเข้าใจกับกระบวนการศาลก่อนแล้วได้ออกมาพูดด้วยสติปัญญาไม่ใช่หลอกด้อมไปวันวันหนึ่งว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราควรได้รับความยุติธรรมมากกว่านี้วาทกรรมพวกนี้หยุดเถอะพอเถอะมันเป็นของพวกกะล่อนมันก็พวกโง่อย่างใดอย่างหนึ่งแหละรวมเลือกเอายังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดฉันหลอกว่าเธอพูดเส้นเลือดในสมองที่จะแตกแล้วนะเธอยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดมันยังไม่ถึงคลายแม็กซ์ยืนยันว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ต้องการล้มล้างการปกครองไม่ใช่พรรคที่ต้องการซอกกร่อนบ่อนทำลายอย่างที่กล่าวหาฮะเราเป็นพรรคตลอดคืออะไรยังไม่หมดแค่นั้นพี่เราเป็นพรรคที่เคารพในระบอบประชาธิปไตยต้องการเห็นประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยเยอะประเทศนี้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมึงพูดให้ครบก่อนโรมเพราะสิ่งที่คุณทำคุณต้องการเป็นแค่ประชาธิปไตยไงคุณจึงไม่พูดว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไงนั่นคือเรื่องในใจของเธอที่หลุดออกมาจากปากของเธอกันอยู่เสมอพวกเธอทั้งพรรคเนี่ยแทบไม่ใส่ประโยคสุดท้ายเลยว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ฮะและที่สำคัญนะคะศาลถามคุณไงคะ2ข้อศาลถามคุณข้อแรกว่าไอ้ที่ออกมาร้องแร่แหกกระเชิงเนี่ยได้ไปชี้แจงกับกกต.ไหมอันนี้ตอบว่าไม่ได้ไปส่วนข้อ2แล้วทำไมไม่ไปส่วนข้อกกต.เขาไม่เรียกส่วนข้อ2ใจเย็นใจเย็นใจเย็นส่วนข้อ2ศาลถามว่าแล้วคิดว่าพรรคตัวเองเนี่ยมีการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไหมตอบสั้นๆว่าพรรคเราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์แต่เราจะไม่ตอบข้อนี้กับศาลเพราะในเมื่อกกต.ไม่เรียกเราไปชี้แจงเราก็จะไม่ตอบข้อนี้กับศาลคือเรื่องอย่างเงี้ยไม่ตอบศาลแต่ออกมาร้องบอกชาวบ้านแบบนี้ก็พอถึงชั้นศาลเนี่ยมันเป็นระบบไต่สวนเมื่อศาลทราบว่ากกต.ไม่ได้เรียกเธอไปศาลจึงจะให้เธอชี้แจงเรื่องนี้ไงมันให้โอกาสเธอ มันคือกระบวนการความยุติธรรมที่เธอเรียกร้องต้องการไงแต่เธอไม่ให้ความร่วมมือจ้ะเพราะว่าข้อหาเนี่ยมันมี2ข้อหาข้อหาแรกคือล้มล้างการปกครองหรือไม่ข้อที่อันนั้นพิสูจน์จากคดีที่แล้วเรียบร้อยแล้วข้อที่2คือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่เขาให้เธอตอบเขาให้โอกาสเธอชี้แจงสู้คดีเธอเลือกที่จะไม่ตอบเธอเลือกออกมาตอบข้างนอกเธอเลือกชกใต้เข็มขัดฉันใช้คำนี้นะเธอจะเอายังไงเธอชกใต้เข็มขัดเธอกำลังทำลายกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาตัวรอดไงเธอกำลังทำให้ด้อมของพวกเธอเรียนรู้สิ่งที่ผิดไงแล้วอันเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ชัยธวัฒน์เนี่ยออกมาพูดเมื่อวันอังคารที่16ค่ะชัยธวัฒน์ต้องการกล่าวหาหมายสคศาลาโดยบอกว่าเฮ้ยมันคือการกล่าวหาเขาทั้งหมดเลยนะไอ้หลักฐานที่ศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยไปเมื่อ31มกราคม67พี่ปูที่บอกว่าเอามาจากสตช.หน่วยงานความมั่นคงองค์การนู้นองค์การนี้ทำไมไม่เปิดโอกาสให้เราไปชี้แจงพยานหลักฐานเหล่านั้นนี่คือพอยที่ชัยธวัฒน์ต้องการจะดิสเครดิตฉันพูดคำนี้ได้เลยไม่ให้ฉันชี้แจงเลยตัดสินเลยไม่ให้พวกเราชี้แจงเลยไม่ให้พวกเราชี้แจงเลยใช่แต่พอเขาถามมากูไม่ตอบเอามาบอกข้างนอกเอามาฟ้องเพื่อนอ่ะฟ้องชาวบ้านอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านไม่ใช่คนตัดสินไงเธอกำลังจะให้ชาวบ้านไปศาลเตี้ยตัดสินศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมนั่นคือจิตเจตนาของเธอใช่ไหมเธอบอกมาเดี๋ยวนี้นะจบยังเส้นเลือดขึ้นสมองเลยเนี่ยจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะฉันจะไปรับพยานแล้วนะไปด้วยได้ไหมฉันจะไปวัดไตรมิตรแล้วนะ